้เราจะมาสอบพระหลวงปู่ทวดที่สร้างสมัยสมเด็จโตกับพระหลวงปู่ทวดที่สร้างสมัยอาจารย์ทิมของอาจารย์ของพี่ธรรมนูญสุขเกษมวันนี้พี่ธรรมนูญเชิญใครมาพิสูจน์พระของตัวเองครับเชิญนาวาอากาศโทคมภควัตมาพิสูจน์พระเพราะว่าผมเห็นว่าคนเสียงดังหน่อยพี่จะเสียงหน่อยผมเห็นคนคนนี้นะเขาเป็นคนซึ่งเหมือนผมก็คือเป็นคนที่มีธรรมะแล้วก็เป็นคนที่นะไม่พูดเขาพูดแบบตรงไปตรงมาไม่มีอ้อมค้อมนะแล้วก็เขาก็นั่งสมาธิกรรมฐานได้เหมือนผมผมก็เลยเชิญเขามาโอเคพระชุดนี้อาจารย์คมครับทำไมเรียกหลวงปู่ทวดสร้างสมเด็จโตไอ้สมปู่ทวดยุคสมเด็จโตกับหลวงปู่ทวดยุคหลวงพ่อทิมเพราะว่ามีหลักฐานเดี๋ยวให้คุณธรรมนูญเนี่ย เอาใส่ในคลิปให้อาจารย์ไตรเทพไว้นะที่ผมส่งไว้ให้อ่ะครับผมเพราะหลวงปู่ทวดเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยวังหน้าแล้วครับเป็นเนื้อว่างก็ดีเป็นเนื้อโลหะที่เป็นเขาเรียกเมฆพัดก็ดีนะซึ่งทำให้เป็นต้นแบบในการสร้างหลวงปู่ทวดปี97เนี่ยแหละครับเพราะเป็นเนื้อว่านเหมือนกันแต่ว่าที่เรารู้ที่เราศึกษาเพราะว่าเมื่อมาเข้ากล้องตรวจด้วย 1600X เนี่ยการเกิดผึกแคนไซพระ510 150กว่าปีกับพระ60กว่าปีเนี่ยเราจะเห็นการเกิดของแคนไซต่างกันมากครับครับลองเดี๋ยวลองมาชมกันดูครับครับคนทำไมไม่เชื่อว่าสมัยหลวงปู่หลวงสมเด็จโตไม่มีคนไม่เชื่อนะครับอาจารย์ครับอาจารย์คุยไปพวกเราจะครับคนทำไมไม่เชื่อว่าในยุคสมเด็จโตมีการสร้างพระหลวงปู่ทวดครับคือที่ไม่เชื่อเพราะว่าเวลาผ่านล่วงเลยมา150กว่าปีนะไม่มีใครเกิดทันเนี่ยละแต่ว่าเราใช้เทคโนโลยีของกล้องพันเอ็กเนี่ยตรวจสอบคือแคนไซอย่างหนึ่งอันที่สองเราก็ใช้ตรวจพลังพุทธคุณว่าเป็นผ้าที่ท่านสร้างปกเสกจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะเช็คให้ดูความแตกต่างกันอันนี้เป็นอาจารย์บอยครับอันนี้เป็นหลวงสมเด็จโตหลวงปู่ทวดพิมพ์ไหนพิมพ์ใหญ่ของสมเด็จโตครับนี่เป็นพิมพ์ใหญ่ที่สร้างสมเด็จโตนะครับอาจารย์คมภควัตกับอาจารย์บอยเนี่ยยืนยันอย่างเต็มปากเลยว่าใช่ครับสร้างในยุคสมเด็จโตท่านในยุคสมเด็จโตตอนนี้เราจะดูแคลไซยังไงครับอาจารย์บอยเราจะเรามาปรับเป็น 1,600 เท่านะครับครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าเป็นแคลไซได้ชัดเจนขึ้นถ้า60ปีนี้อีกแบบหนึ่งอีกแบบครับนี่นะครับนี่แคลไซเนี่ยแคลไซครับหนาแน่น150ปีนะครับมีการทับซ้อนของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตหนาแน่นหนาแน่นกว่า60ปีอ่ะ60ปีกว่า60ปีเพราะมันว่าพวกนี้มัน100กว่าปี150ปีครับครับผมนี่แคลไซ150ปี150ปีครับหลวงปู่ทวดยุคสมเด็จโตนี่เป็นงานสายประวัติศาสตร์ก็คือสายวังสายวังสร้างครับสายวังสร้างครับอันนี้นะเราจะเลื่อนไปดูเรื่อยๆนะครับว่าการเกิดของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตอ่ะเกิดขึ้นตัวทั้งองค์มากน้อยแค่ไหนนี่นะครับนะครับลักษณะการเกิดของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตครับเราจะเห็นเหมือนรูปลักษณ์เหมือนวัดระฆังรูปลักษณ์การเกิดของผลึกแคลเซียมของเขาเนี่ยหนาแน่นเหมือนของวัดระฆังเหมือนพระสมเด็จวัดระฆังวัดระฆังแต่นี้เพื่อที่พิสูจน์นะครับเนื้อวัดระฆังกับเนื้อหลวงปู่ทิมเนื้อวัดช้างไห้ต่างกันยังไงเปลี่ยนองค์นะครับเป็นวัดช้างไห้2497 2497นะครับเกิดบ้างแต่น้อยเกิดมากเกิดมากครับแต่น้อยกว่าเพราะว่าเกิดบ้างแต่น้อยกว่าน้อยกว่าเราจะเห็นพื้นผิวของเขาอยู่ของเนื้อหาพระเราก็ยังเห็นเนื้อหาของพื้นผิวพระนะครับครับแล้วก็พวกน้ำว่านต่างๆก็ผุดมาให้เราเห็นตามสเกลตรงนู้นแล้วก็ค่าผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตก็จะมีอยู่ทั่วเล็กๆน้อยๆครับตัวนี้ใช้สูตรเดียวกับหลวงปู่ทวดไหมหลวงพ่อสมเด็จโตไหมเนื้อคาดว่าน่าจะใช่ครับเนื้อเพราะว่าท่านก็ต้องลอกแบบไปทั้งหมดอาจารย์ทิมใช่ครับเป็นคนสร้างใช่ครับคือจะพูดสรุปอย่างนี้ได้ไหมครับว่าอาจารย์คมครับว่าพระหลวงปู่ทวดรุ่นแรก
สร้างโดยสมเด็จโตในยุคสมเด็จโตใช่ครับทำไมเอาตรงๆเลยครับพูดคำตอบนี้ผมโดนด่าแน่นอนว่าออกไม่เราพิสูจน์ได้เนี่ยเอามาเนี่ยอย่างที่เราพิสูจน์ให้เห็นเป็นรูปธรรมเนี่ยจากการเกิดผือแคนไซส์สะสม150ปีกับ560กว่าปีเนี่ยนะมันแตกต่างกันเป็นช่วงตัวเลยนั้นเราถึงบอกไอ้กล้องเนี่ยมันช่วยให้เราเห็นเป็นรูปธรรมได้ว่าการเกิดผือแคนไซส์เนี่ยมันหนาแน่นนะแตกต่างกันเยอะครับครับเรามาพิสูจน์ได้เดี๋ยวเราจะเช็คทางพลังพุทธคุณให้ว่าผ่านการปลุกเสกจากท่านจริงหรือเปล่าพี่ธรรมนุนครับเอาไมค์องค์นึงครับเดี๋ยวผมจะหยิบมาส่องกันเลยว่าเอา2497หรือจะเอาหลวงปู่โตสร้างครับหลวงปู่โตสร้างครับอันนี้นะครับทำไมพี่มีหลวงปู่โตสร้างเยอะครับฮะหรือคนเขาไม่เก็บกันส่วนใหญ่เขาจะตีเกย์ครับเขาไม่รู้ว่าอย่างนี้ตีเกย์เหรอเขาตีเกย์ครับเพราะว่าถ้าผิดจาก97เขาจะตีเกย์ทันทีครับเพราะคนมันไม่รู้คนไม่รู้ไงผิดจาก97คนตีเกย์เลยใช่ใช่แต่หารู้ไหมเป็นของดีนะเป็นสร้างยุคสมเด็จโตเดี๋ยวดูความหนาแน่นของแคนไซส์ในการเกิดเนี่ยซึ่งไอ้เทคโนโลยีมันสามารถตรวจสอบให้เห็นเป็นรูปธรรมได้ไงไอ้ปากคนมันพูดยังไงก็ได้ไงปากคนพูดยังไงก็ได้ครับแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยมันเป็นรูปธรรมไงมันเป็นเขาเรียกหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ะครับครับนี่นะครับพระหลวงปู่ทวดครับเนี่ยที่สร้างในยุคสมเด็จโตครับจะบอยครับผมเรียกอาจารย์แล้วนะครับคือคนอื่นเขาเรียกอาจารย์ผมเรียกพี่บอยอยู่คนเดียว ไม่อยากเป็นขนาดนั้นครับคือมาที่ร้านเนี่ยอาจารย์เราส่องดูอะไรอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยคือผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับการยุบตัวย่นตัวน่ะหนาแน่น150ปีแล้วก็จะมีพวกเม็ดแร่ต่างๆเหมือนกับของปี97ครับที่พี่ถามว่าท่านลอกสูตรไปไหมนี่คือการลอกสูตรไปทั้งหมดการไม่ใช่ลอกสูตรนะก็คือลอกสูตรการสร้างทั้งหมดมวลสารการสร้างที่ใกล้เคียงกันทั้งหมดใกล้เคียงกันเลยครับแต่แตกต่างกันที่ผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตนั้นหนาแน่นมากกว่าครับผมเพราะว่าเป็นพระที่มีอายุมากกว่าครับมากกว่าปี97อันนี้เขาเล่นกันไม่แพงแต่เริ่มแพงแล้วเดี๋ยวนี้ถ้าคนรู้เขาเริ่มเก็บกันนะเก็บกันเยอะมาตรวจสอบที่ร้านอาจารย์ก็ไม่น้อยมีไม่ใช่น้อยครับเพราะว่าเราก็มีหลักฐานให้ดูนะที่ว่าการสร้างสมัยของสมเด็จโตเนี่ยก็มีผู้คนเกิดครับครับนี่นะครับนี่คือหลวงเทพเหมือนกันใช่ครับเนี่ยมีการรูปตัวของหลวงเทพเหมือนกันเหมือนกันเห็นไหมเนี่ยสูตรผมได้โตเนี่ยเนี่ยมวลสารเนี่ยพวกเศษดินสอเหลืองก็มีที่ท่านใส่ในพระสมเด็จก็มีให้เห็นนะและไอ้จุดแดงๆเป็นไอ้ดินคุ้มคงคุ้มกอก็มีเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยมีไหมเป็นเนื้อสมเด็จโตครับเนื้อผมดินสอเหลืองพวกอะไรเนี่ยครับครับแต่นี้อ่ะพี่ธรรมนุนหยิบไม้กองหนึ่งในยุคหลวงปู่ทิมอ้าวหลวงปู่ทิมเอาพระรอดเลยอ่ะรอดหลวงปู่ทิมทิมพระรอดทิมพระรอดครับนี่นะครับเราจะมาส่องดูนะครับ2497มีสภาพแบบสายขึ้นบ้างมีครับมีบ้างครับแต่ไม่เยอะเราจะเห็นพื้นผิวของเนื้อพระอยู่เพราะว่าแคลไซส์ยังไม่ปกคลุมเนื้อพระทั้งหมดมันอยู่ในอายุ60ปีครับนี่นะครับเราดูแคลไซส์จริงๆแล้วหลวงปู่ทวดก็ดูแคลไซส์ได้ได้ครับได้ครับการหนาแน่นการเกิดนะครับการเกิดของแคลไซส์จะยังไม่ทั่วทั้งองค์พระยังมีช่องว่างให้เราเห็นครับผมถ้าเป็นหลวงปู่ทวดแล้วอาจารย์บอยจะส่งตรงไหนก่อนส่งได้ทั้งองค์เลยครับหลวงปู่ทวดเพราะว่ามันมีมิติที่ชัดเจนอ๋อทั้งองค์ทั้งองค์เลยอ๋อมิติของหลวงปู่ทวดนี่ชัดเจนทั้งองค์ทั้งองค์เพราะว่าเขามีผสมว่านเนี่ยครับน้ำพวกว่านต่างๆเห็นเนี่ยผมเนี่ยดินสอแดงเขียวดินสอเขียวมีเขียวใช้สูตรเดียวกันคงใช้สูตรเดียวกันนะครับคือเกจิเนี่ยก็จะใช้สูตรเดียวกันเกือบทั้งประเทศนะครับอันไหนองค์ไหนดีเขาก็จะทำนี่นะครับตรงนี้อาจารย์ทำไม่ได้เชียวไซเป็ดเขาใช้ยังไงก็ทำไม่ได้ต้องอาศัยเวลาครับครับผมนี่นะครับเซียนสายอื่นคงไม่เห็นนะครับอย่าเรียนแบบวิธีการส่องแบบนี้นะใช้10x มองไม่เห็นมองเห็นไหมเห็นครับแต่มันไม่ชัดเจนว่าจะเกิดผลึกแคลไซส์ชัดเจนแค่นี้มันจะไม่เห็นกระบวนการเกิดของผลึกแคลไซ
ไซต์จะไม่เห็นกระบวนการของการผลึกแคลไซต์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นผลึกแคลไซต์ขึ้นมาในหลุมเทพตรงนี้ครับนะหน้าตรงนี้หลุมเทพตรงนี้ที่มันโดนผลึกแคลไซต์ผ้าที่เป็นเนื้อผงขอให้เรียกเป็นหลุมเทพนะครับอย่าให้เรียกเป็นรูเป็นรูเนี่ยรูผ้าเนี่ยมันดูไม่ขัดเข้มขังทุกคลิปนะครับส่วนนอนไต่ปูด้นนี้ให้เปลี่ยนเป็นรอยมังกรเถื่อนร่องรอยร่องรอยพญานาคร่องรอยแห่งนาคร่องรอยพญานาคถ้าเมืองไทยเรียกร่องรอยพญานาคถ้าออกโกอินเตอร์ไปต้องร่องรอยแห่งมังกรรอยเท้ามังกรมังกรประทับรอยเท้าไปถ้าไปเมืองจีนนี่ขนาดไหนอาจารย์คงครับที่ตึกแดงอาจารย์คงเปิดต่อเปิดอบรมวันไหนเปิดให้รับส่งภาควันไหนก็วันพระศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับครับผมวันพระรหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับบริการที่จะไปดูพระให้รังใหญ่ๆอย่างของพี่ธรรมโนเนี่ยเป็นบริการหนึ่งที่อาจารย์คงรับทำให้ส่วนใหญ่เราก็จะเป็นการอนุรักษ์จริงๆนะไม่ใช่อนุรักษ์แต่ปากนะครับแต่ไปตีพระโอเคส่งเลทไม่ได้เพราะพระที่หลวงปู่สร้างนี่ถือว่าไม่ธรรมดาอาจารย์ทำไมบอกว่าตีเก๊มีคนตีเก๊ส่งเลทมีครับก็เนี่ยอย่างที่มาเนี่ยเพราะว่าคุณธรรมนูเขาบอกโอ้ยพระผมเขาตีเก๊หมดนะอาจารย์ถึงเอาไปตรวจที่ร้านพวกโอ้ยอย่างนี้เก๊ได้ที่ไหนผมถึงบอกก่อนนำพาไปมันมีมาตั้งแต่โบราณว่าอาจารย์พูดคำหนึ่งอันพระดีๆมีอยู่เนี่ยคนรู้มากนะคนรู้มากไม่รู้ดีมีอโขดีไม่ดีนั้นอยู่กับผู้ดูหากใครรู้ดูเป็นจึงเห็นดีเนี่ยวันที่ไปตรวจนะมีคนเขาก็มาดูนะเขายังขอเช่าเลยนะต่อหน้าเลยต่อหน้าเลยถ้าเก๊เขาจะขอเช่าอ่ะผมบอก ทำให้เขาสบายใจขึ้นเยอะคนมีพระเก่านะครับคุณอย่าเพิ่งทิ้งหรือเชื่อปากเซียนสายห้างนะครับใช่ครับคือถ้าเชื่อปากเซียนสายห้างเราอาจจะปล่อยของดีหลุดไปโดยไม่รู้ตัวครับมีคนไม่น้อยนะครับที่ปล่อยของดีโดยไม่รู้ตัวครับอาจารย์คงครับขอพูดถึงปฏิทินสามทหารหน่อยว่ามีคนขอไปดูเยอะไหมผมมาถ่ายกันเรื่อยครับที่ร้านเนี่ยครับมาขอถ่ายเพราะว่าเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าเป็นผ้าที่มีสร้างมานานแล้วครับอันนี้เนื้อโลหะหรือเนื้ออะไรเป็นเนื้อเมฆพัดครับอันนี้เป็นเนื้อเมฆพัดนะครับสายวังสร้างพร้อมกับเนื้อว่านเนี่ยแหละครับอ้าวสร้างมาสมัยสุงปูโตตรงนี้นะครับครับครับเนื้อเมฆพัดครับส่วนใหญ่จะปิดทองเก่ามันเดิมนะครับนี่นะครับคนที่เล่นคนที่รู้เขาจะเก็บครับเพราะตอนนี้คนไม่รู้อ่ะส่วนใหญ่ไปเจอพวกตีเกตแต่จะหารู้ไหมพุทธคุณสูงนะครับเดี๋ยวเราจะจับให้ดูได้เลยอาจารย์ลองจับให้ดูเลยดีกว่าครับเนี่ยประมาณเนี้ยนี่เนื้อเป็นกระพัดเดี๋ยวอาจารย์ลองจับพุทธคุณให้ดูครับเนี่ยวิธีการจับพุทธคุณเราจะถามเอายุคสมเด็จโตก่อนอันนี้ไม่ใช่เนี่ยของสมเด็จโตเนี่ยถ้าเป็นพระที่ท่านปลุกเสกจริงนะเพราะส่วนใหญ่คนจะไปตีค่าพระของท่านว่าเป็นพระเก๊แล้วคุณดูนะว่าพระองค์นี้หลวงปู่ท่านสร้างและปลูกเสกจริงหรือไม่ถ้าจริงให้ให้นิ้วยาวกว่าเดิมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเอื้อเยอะเนี่ยเยอะครับเนี่ยนั่นของเราที่ล้างเนี่ยพระหลวงปู่ทวดเราเนื้อผงก่อนเราเดินเนื้อผงด้วยเนื้อผงนู่นไหนนู่นไหนนี่เนื้อผงนะครับคือใครมองว่าเป็นเรื่องตลกนะครับเพื่อนผมที่เป็นที่ทำงานด้านกฎหมายลองมาแล้วแต่ก่อนนู้นอธิบายให้คนอื่นฟังหัวเราะเดี๋ยวนี้หัวเราะไม่ออกเพราะตัวเองทำได้ครับครับก็ดูถ้าเป็นผ้าที่หลวงปู่สร้างปลูกเสกจริงก็จะนิ้วเหมือนเรานิ้วจะยืดยาวไปอีกนะครับเห็นไหมเนี่ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์เพราะหลายคนเนี่ยไม่คนส่วนใหญ่เขาก็เชื่อในพลังพุทธคุณนะครับแต่พลังพุทธคุณเนี่ยเป็นนามธรรมจับต้องไม่ได้นะแต่มายุคเนี่ยยุค144ปีที่ท่านออกมาเปิดเผยเนี่ยนะมีคนพยายามจับพุทธคุณมากขึ้นทำกันได้เยอะนะไม่ใช่ได้ผมคนเดียวหรอกคนที่อยู่ในศีลธรรมอันดีอธิษฐานดีๆนะทำได้ครับทำได้ครับเรื่องนี้ขอให้เป็นคนดีอยู่ในศีลธรรมอันดีไม่โป้ปดไม่ใช่พูดเหมือนอะไรล่ะไปดูถูกหมิ่นประมาทพระที่ท่านสร้างว่าไปตีเก๊ทรงเดชเนี่ยมีอันเป็นไปนะครับมีอันเป็นไปนะไอ้พวกเนี้ยจะผมจะบอกให้พี่ธรรมนูนครับพระชุดนี้จะเอาไปไหนบ้างครับพูดตรงๆเลยครับพระเนี่ยผมก็มีไว้
นะครับเพื่อไว้ปัจจัย4เหลือจากปัจจัย4ผมก็ต้องทำบุญนะทำบุญทำบุญกับวัดวาอารามที่เขาขาดนู่นขาดนี่ขาดนั่นเราต้องช่วยกันจัดลงไว้นะอย่างพระเจ้าตากบอกว่าให้อยู่ยงคงไป 5,000 ปีนะครับนะเราก็ใครสนใจพระทุนนี้ก็ติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดี